ยอหญิงทำ8ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือวิโมกข์8ได้แก่1บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ประการที่1 2บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกข์ประการที่2 3บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้นนี้เป็นวิโมกข์ประการที่3 4บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดอนัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ประการที่4 5บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่5 6บุคคลล่วงสัญญานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่6 7บุคคลล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่7 8บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8นี้คือธรรม9ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม80ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้